สวัสดีครับช่างเดียวคอมพิวเตอร์ทวมนะครับวันนี้เรามาทดสอบการใช้ Debug Card อันนี้ทำโชว์เลยครับเป็นบอร์ดลูกค้าฝากเคมมาครับเราก็ฝากเคมชนิดบอร์ดตัวนี้มันจะสามารถบอกได้ทุกอย่างว่าเมนบอร์ดกำลังทำงานส่วนไหนทำให้เราสามารถตรวจเช็คได้ว่าเมนบอร์ดเสียตรงไหนอันนี้เราลอยบอร์ดไว้นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้เมนบอร์ดก็จะรันไปตัวดีบักการ์ดก็จะแจ้งว่าเมนบอร์ดทำงานอยู่ส่วนไหนนี้บูทเส้นจริงก็คือบูทเข้าวินโดว์แล้วครับร้านเราไม่มีเดาครับก็อุปกรณ์เทสมีเพียบคอมแรงๆเคสเทปๆมีอุปกรณ์เพียบ power 650วัตต์ช่วงนี้อะไหล่เยอะลกไหมครับเครื่องลูกค้าสองพวกนี้ครับครับนี้ 50,000 กว่าบาทของบริษัททูน่าด้วยไทยซีนครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะจัดให้ใหม่ครับ